ซาบซ่านในใจหลงระเริงร้อนรุ่มแรงรักร้านระริกอยู่ในเปลวเพลิงไฟเผาใจกระเจิงลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัวตัณหาความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มาดังหวังสักทีเช้าเลยนะคะแม่ไปออกกำลังกายที่สวนลุมมานี่แม่ซื้อขาหมูเจ้าอร่อยมาฝากนะพวกที่ไปวิ่งรีดไขมันกันตอนเช้าพากันซื้อกลับบ้านกันเต็มเลยเพนไม่ทานตอนเช้าหรอกค่ะแม่เดี๋ยวไปไม่ทันแม่คะคือหนูคิดว่าถ้าพี่ทูนก็หายดีแล้วเนี่ยหนูจะไปหย่ากับเขาค่ะเออโอ้โหดีมากเลยเพนถ้าไปหย่าวันไหนบอกแม่ด้วยนะแม่จะไปด้วยเอ๊ะแต่ผู้หญิงคนไหนน่าที่จะกำหนาชะตาขาดคนต่อไปจากลูกอ่ะคุณแม่คะวันนี้เฟิร์นจะไปช่วยคุณแม่ที่ทำงานนะคะเฟิร์นอยากเริ่มต้นใหม่ด้วยการเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแล้วก็เป็นลูกที่ดีของคุณแม่ให้สมกับที่คุณแม่อ้าวสร้อยเป็นยังเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรค่ะแม่แค่ปวดหัวนิดหน่อยโอ้ยเมื่อคืนคงบอดได้นอนเนื่อแม่สร้อยเห็นเปิดไฟสว่างตึงคืนเอายาแก้ปวดอะไรไม่เดี๋ยวน้าจะไปเอามาให้นะไม่ต้องค่ะไม่ต้องคุณแม่แน่ใจนะคะว่าไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแม่ไม่ได้เป็นอะไรจริงๆงั้นหนูไปนะคะเอ้าสร้อยไปละกะเ
คุณสร้อยเป็นอะไรเหรอครับไม่สบายหรือเปล่าเดี๋ยวผมโทรนัดหมอให้นะครับไม่ต้องฉันขอยาแก้ปวดสัก2เม็ดจะดีเหรอครับก็ฉันสั่งคุณแค่นั้นนะวิกันครับครับมียาแก้ปวดไหมครับมีค่ะเดี๋ยวนะคะคุณขอน้ำด้วยนะครับค่ะใครเป็นไรเหรอคะพี่วิการคุณสร้อยสนไม่สบายนะครับงั้นเอายามานี่ค่ะเดี๋ยวเฟิร์นเอาไปให้คุณแม่เองได้ครับเฟิร์นเอายามาให้คุณแม่ค่ะลมเสน่หาพัดพาดอกงิ้วพริ้วไหวอ้วนกลิ่นหอมรันจวนเฟิร์นเอายามาให้คุณแม่ค่ะคุณแม่เป็นอะไรคะนี่ฉันเป็นอะไรไปเนี่ยแม่คะโอ๊ยอย่ามาแตะต้องตัวฉันออกไปไม่ต้องมายุ่งคุณแม่แน่ใจนะคะว่าคุณแม่ไม่ออกไปเชิญเลยครับแม่บ้านช่วยทำให้เรียบร้อยเลยนะครับจะได้เสร็จสักทีตรงนั้นนะครับปัดเยอะๆเลยดูก่อนนะว่าใครมาค่ะเป็นผู้หญิงค่ะสงสัยจะเป็นเฟิร์นนะครับเปิดเลยครับสบายดีแล้วหรอคะคุณพิทูลช่วยโทรไปที่ห้องเก็บไวน์ข้างล่างด้วยนะครับคืนนี้จะมีงานเลี้ยงทหารชั้นผู้ใหญ่ส่งไวน์ปี65มาด้วยนะครับ10ขวดค่ะคุณเฟิร์นเป็นไรเหรอครับคุณแม่ดูแปลกๆไปนะคะพี่วิการสังเกตบ้างหรือเปล่าคุณแม่เหมือนมีอะไรเก็บไว้ในใจเยอะแม้แต่เรื่องของเฟิร์นแต่คุณแม่คุณก็ยอมรับเรื่องพี่พิทูลนั่นนี่ครับผมหมายถึงว่าถ้าพี่พิทูลยอมหย่ากับพี่เพ็ญเรียบร้อยแล้วเฟิร์นไม่อยากให้มีอะไรมาค้างคาใจของคุณแม่นะคะบางทีเฟิร์นอาจจะพูดกับคุณเพ็ญพยอมเอง
คุณน่ะเหรอครับผมว่าไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะครับต้องเป็นเฟิร์นสิคะเฟิร์นต้องการให้คุณแม่ภูมิใจในตัวคุณพิทูลกาแฟค่ะต้องการอะไรอีกไหมคะต้องการมากเลยคุณต้องการอะไรคะบอกมาได้เลยนะคะตอนนี้คนสมชวีย้ายเข้าไปอยู่โรงพยาบาลบ้าแล้วฉันจะเป็นคนดูแลคุณเองคุณผมต้องการให้คุณออกไปจากที่นี่ไม่เชื่อหรอกค่ะคุณพูดเล่นใช่ไหมคะนี่คุณผมพูดจริงๆนะตอนนี้ผมต้องการจะทำความสะอาดทั้งร่างกายและจิตใจของผมเพื่อเตรียมตัวคุณพอมีเวลาให้เฟิร์นสัก 2-3 นาทีไหมคะคงจะเป็นเรื่องคุณพิทูลฉันว่าเชิญด้านนู้นดีกว่านะคะใกล้ช่วงปีใหม่แล้วเซอร์วิสลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับสร้อยคุณสร้อยครับคุณสร้อยคุณครับผมคุณสร้อยจะไปไหนครับคุณสร้อยสดไม่ได้สั่งอะไรไว้เลยผมไม่ทราบครับคุณสร้อยครับคุณสร้อยจะไปไหนเหรอครับแปลกเนาะนี่ฉันไม่เคยเงยหน้ามองดูโรงแรมที่ฉันสร้างมาเองกับมือเลยอะทั้งที่ฉันเป็นคนที่ไขว่คว้าหาความสำเร็จแล้วมันพอหรือยังครับกับสิ่งที่คุณสร้อยต้องการไม่ถึงวันนี้ฉันดูแล้วว่าฉันไม่ได้ต้องการความสำเร็จสิ่งที่ฉันต้องการก็คือความสุขมันก็ยังไม่สายไปนะครับที่คุณสร้อยจะหามันให้ตัวเองจะแต่งงานกับคุณพิทูลค่ะพอเขาหายป่วยคุณแม่อนุญาตให้เราแต่งงานกันมันติดอยู่ตรงที่ว่าเขายังไม่ได้หย่าถ้าเขาหย่าเรียบร้อยแล้วเขาก็เป็นแค่ผู้ชายที่มีภูมิหลังแต่ใครๆก็หย่าได้ทั้งนั้นใช่ไหมคะเฟิร์นเห็นคุณเป็นพยมตกลงค่ะฉันจะหย่าให้เชิญคุณออกไปได้แล้วผมกำลังจะบวชคุณทำตัวเป็นมารศาสนาแท้ๆเลยนะมันบาปนะคนอย่างคุณน่ะเหรอจะบวช
ส้อยอ้าวพี่อ้วนโหไม่ได้เจอกันตั้งนานน่ะตั้งแต่ตั้งแต่เมื่อตอนที่งานแต่งงานของพี่กับเฟิร์นเนี่ยล้มเหลวแล้วตอนนี้เนี่ยคุณพี่ทูนเป็นยังไงบ้างเหรอก็เขาก็กลับไปพักฟื้นที่บ้านเขาแล้วจ้ะนี่เฟิร์นก็แวะไปเยี่ยมเยียนเขาแทบทุกวันเราทุกคนเนี่ยต่างยอมแพ้ความรักเนี่ยอาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับคนที่เรารักคุณพี่ทูนเนี่ยเขาอาจจะดูแลเฟิร์นเหมือนกับอย่างที่ตอนที่พ่อเลี้ยงเนี่ยเขาดูแลสร้อยเฟิร์นอาจจะอุ่นเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยไม่เคยมีพ่อมาก่อนอย่าลืมพี่อ้วนไม่ได้พูดอะไรผิดเลยสักอย่างตรงกันข้ามพี่อ้วนพูดถูกเอาจานนู้นมาดิเอาจานแมนนะวางให้มันเรื่องละนั่นนะเอาไปช้อนต้อมแม่ยังหาความเหมาะสมของเฟิร์นกับนายพิทูลมาได้เลยเนอะเดี๋ยวอีกหน่อยนะก็ชินเองละค่ะแม่เช่าลูกเนี่ยอ้าวป้าอ้วนมานี่ป้าอ้วนมาเจ้าอ้าวป้าอ้วนเชิญ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 สวัสดีครับแม่นายนี่จัดงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรครับเนี่ยถึงได้โทรตามผมมาด้วยเอ้าคุณพิทูลหายดีแล้วเหรอครับก็สบายดีแล้วครับพยังเชื่อนะครับคุณแม่ยังไม่ตอบคำถามลุงอ้วนเลยนะคะว่างานเลี้ยงเนื่องในโอกาสอะไรเนื่องในโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเราค่ะลุ่มหลงเมามัวเกลือกลัว
มชั่วครั้งชั่วคราความรักที่ฉันไขว่คว้าไม่เคยได้มา